สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ One Punch Man กันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็จะมาอยู่กับประวัติของเจนอสไซบอร์กผู้มีความยุติธรรมและความแค้นอยู่ในหัวใจโดยเดิมเจนอสเป็นคนธรรมดาแต่ว่าเขาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นไซบอร์กเพื่อที่เขาสามารถแก้แค้นให้กับครอบครัวของเขาได้เขามีอายุ19ปีสูง178ซมอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของไซตามะในเมืองแซดอาชีพเป็นฮีโร่เจนอสเป็นลูกศิษย์ของไซตามะนะครับและเขาก็เป็นฮีโร่แรงค์ S ซึ่งเขาเป็นคนที่จริงจังในการต่อสู้มากๆเลยนะครับแล้วเขาก็ได้รับคำแนะนำจากไซตามะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเรียกว่าคำแนะนำซะด้วยซ้ำนะครับและในหลายๆการกระทำของไซตามะนะครับเจนอสก็ได้คิดว่ามันเป็นคำใบ้บอกใบ้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับกลยุทธ์เทคนิคในการต่อสู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับซึ่งเจนอสเนี่ยก็จะนำมาปรับใช้ในการต่อสู้ของเขานะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นคำใบ้อะไรเลยเจนอสแต่การที่เจนอสได้มาอยู่กับไซตามะนะครับก็ทำให้เขาได้ทำอะไรสนุกๆบ้างในชีวิตนะครับไม่ใช่เคร่งเครียดกับการต่อสู้และการแก้แค้นอย่างเดียวในเริ่มแรกนะครับเจนอสก็เป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยโดนจัดการโดยไซบอร์กบ้าคลั่งนะครับแล้วเจนอสเนี่ยก็เกือบตายนะครับแต่ว่าเขารอดไม่ได้เพราะว่าด็อกเตอร์คูเซโนเนี่ยนำเขามาดัดแปลงเป็นไซบอร์กนะครับเจนอสได้พบกับไซตามะในตอนที่เขานะครับต้องต่อสู้กับซัปปะหลาดยุงนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เกือบไม่รอดนะครับแต่ว่ายังดีนะครับที่ไซตามะเนี่ยเข้ามาตบยุงตัวนั้นให้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเจนอสก็เลยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์นะครับต่อมาก็ได้มีการต่อสู้กับซัปปะหลาดจากบ้านแห่งการวิวัฒนาการนะครับอย่างเช่นพวกตัวสิงโตและอาชูราคาบุโตนะครับซึ่งในตอนแรกที่เจนอสได้เจออาชูราคาบุโตนะครับเจนอสเนี่ยโดนอัดติดกำแพงเลยนะครับและไซตามะก็จัดการเจ้าอาชูราคาบุโตภายในหมัดเดียวก่อนที่ไซตามะจะจัดการอาชูราคาบุโตนะครับเจนอสเนี่ยเขาก็ได้ไปแก้มือกับอาชูราคาบุโตนะครับโดยการยิงปืนไปเนี่ยแบบแรงมากเลยนะแต่ว่าอาชูราคาบุโตเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยครับหลังจากนั้นเจนอสกับไซตามะก็ได้ไปสมัครเป็นฮีโร่นะครับก็ผ่านการทดสอบอย่างง่ายดายเลยนะครับและทางเจนอสเนี่ยก็ได้ขึ้นไปที่แรงค์ S เลยนะครับหลังจากได้รับการบรรจุเป็นฮีโร่แล้วนะครับเจนอสก็ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนในตัวของเขานะครับก็คืออัปเกรดนั่นแหละครับแล้วก็ไปทดสอบกับไซตามะนะครับซึ่งเจนอสเขาก็ดูมั่นใจมากๆเลยนะครับหลังจากที่เขาได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาเจนอสเขาก็แบบโหยิงแบบยิงรัวมากเลยนะคือยิงไปเยอะมากคือผมงงแบบโหนี่นายจะฆ่าไซตามะหรือเปล่าเนี่ยและแน่นอนครับว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีผลอะไรกับไซตามะเลยนะครับและเจนอสก็ถูกหยุดโดยหมัดเดียวของไซตามะนะครับซึ่งไซตามะเนี่ยยั้งมือเอาไว้นะครับแต่ความแรงของหมัดไซตามะเนี่ยทำลายภูเขาข้างหลังเจนอสไปหมดเลยนะครับต่อมาเจนอสก็ได้มีภารกิจนะครับที่เขาต้องไปทำลายอุกกาบาตนะครับซึ่งเจนอสเนี่ยเขาก็ทุ่มสุดกำลังแล้วนะคือเขาแบบว่าใช้คอในตัวเขาอะที่เป็นคอแหล่งพลังงานนะครับได้ใส่ไปที่แขนแล้วก็ยิงไปที่อุกกาบาตแต่ว่าอุกกาบาตมันก็ไม่เป็นไรไงสุดท้ายนะครับก็ต้องให้ไซตามะมาจัดการกับอุกกาบาตอยู่ดีนะครับต่อมาก็ได้มีการต่อสู้กับหุ่นยนต์ G4 นะครับซึ่งไอหุ่นยนต์ G4 เนี่ยมันก็ร้ายมากๆเลยนะครับซึ่งเจนอสก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับในการจัดการเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้และเขายังต้องต่อสู้กับโซนิกนะครับแต่ว่าความเร็วนี้มันก็สูสีกันนะครับซึ่งเจนอสก็ไม่ได้เหนือกว่ามากเลยสุดท้ายก็ต้องให้ไซตามะมาจัดการอยู่ดีนะครับต่อมาก็จะเป็นกาโร่นะครับซึ่งเจนอสก็ต้องเสียชิ้นส่วนของร่างกายตัวเองไปเยอะเหมือนกันนะครับก็คือแบบโดนทำลายชิ้นส่วนเนี่ยเราก็ต้องไปเอาชิ้นส่วนใหม่มาใส่นะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเจอกับพวกเหล่าสัปหลาดที่มารุมโจมตีเขานะครับมันก็คือมาเยอะมากและต่อมานะครับเราก็จะไปดูกันว่าเจนอสมีบทบาทอะไรยังไงในเนื้อเรื่อง One Punch Man กันบ้างนะครับเปิดมาเลยนะครับเจนอสเนี่ยเขาก็ต้องมาสู้กับซัปปะหลาดยุงนะครับซึ่งซัปปะหลาดยุงตัวนี้นะครับมีความร้ายกาจอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเจนอสเนี่ยพยายามต่อสู้ยังไงก็ตามนะครับเจนอสก็ไม่ชนะสักทีนะครับและในตอนที่เจนอสเนี่ยเขาเสียท่าให้กับเจ้าซัปปะหลาดยุงตัวนี้นะครับเขาก็พูดว่าฉันประมาทเกินไปแล้วนะเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับเจนอสเขาจะระเบิดตัวเองแล้วนะครับเพื่อที่จะทำลายยุงไปด้วยแต่ว่าเขาก็ได้มาเจอกับไซตามะนะครับซึ่งไซตามะเนี่ยก็ได้ช่วยชีวิตเจนอสเอาไว้นะครับโดยการตบไอ้เจ้ายุงตัวนั้นนะครับซึ่งไอ้ยุงตัวนั้นเนี่ยก็ตายภายในการตบครั้งเดียวเลยนะครับหลังจากนั้นเจนอสก็มาขอเป็นลูกศิษย์ไซตามะนะครับซึ่งไซตามะเนี่ยเขาก็งงมากๆเลยนะครับว่าจะมาเป็นลูกศิษย์ทำไมแล้วไซตามะก็เลยพูดอะไรไปมั่วๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วครับแต่เจนอสเนี่ยเขาก็จดแล้วก็เก็บไว้คิดนะครับแล้วสักพักนะครับก็มีพวกสัปหลาดจากบ้านแห่งการวิวัฒนาการมาบุกนะครับซึ่งเจนอสเนี่ยเขาก็จะโชว์ไงออกไปจัดการให้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับไซตามะเนี่ยจัดการไปก่อนทีนี้ตัวที่เจนอสจัดการได้นะครับมันก็คือกอริลล่านั่นเองแล้วมันก็เป็นกอริลล่าไซบอร์กด้วยนะครับซึ่งในตอนแรกนะครับเจนอสเขาก็ถามอะไรหลายอย่างกับกอริลล่าไซบอร์กไปเยอะมากเลยนะแต่ว่าไอ้เจ้ากอริลล่าไซบอร์กเนี่ยเขาก็ปิดปากเงียบเลยนะไม่บอกอะไรเลยแถมยังบอกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวพวกนายเนี่ยต้องเจอกับสิงโตไซบอร์กนะครับทีนี้ไซตามะก็เลยบอกว่าอ๋อสิงโตไซบอร์กเหรอฉันกระทืบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
นั่นจึงทำให้กอริลลาไซบอร์กเนี่ยยอมบอกนะครับว่าพวกเขามาจากบ้านแห่งการวิวัฒนาการแล้วก็ฐานทัพลับอะไรอยู่ที่ไหนนะครับพอไปถึงบ้านแห่งการวิวัฒนาการแล้วนะครับเจนอสเนี่ยเขาก็แบบมองไปมองมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาก็ทำลายตึกใช่ครับในขณะที่ไซตามะกำลังนับว่าไอ้ตึกนี้มันมีกี่ชั้นนะครับเจนอสก็ทำลายมันทิ้งครับแล้วไซตามะก็แบบเอ้ากำลังนับอยู่เลยแต่ว่าฐานทัพลับของพวกบ้านแห่งการวิวัฒนาการเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะครับไซตามะเป็นคนไปเจอแล้วเจนอสก็ไปลงไปข้างล่างกันพอเข้าไปสักพักนึงนะครับเจนอสเขาก็โดนอาชูราคาบุโตกระทืบนะครับคืออาชูราคาบุโตเนี่ยวิ่งเข้ามาใส่เลยแบบกระแทกตัวเจนอสแบบติดกำแพงเลยนะครับและในรอบที่2เนี่ยที่เจนอสจะมาแก้แค้นนะครับว่าเฮ้ยแบบรอบแรกทำไมยังไม่ทันทำอะไรเลยก็โดนอาชูราคาบุโตกระทืบติดกำแพงไปแล้วนะครับทีนี้เจนอสเขาก็ยิงปืนแบบชุดใหญ่มากๆเลยนะครับคือยิงไปใส่เจ้าอาชูราคาบุโตแต่ว่าอาชูราคาบุโตไม่เป็นอะไรเลยนะครับและทำให้อาชูราคาบุโตเนี่ยมาเตะไอ้เจนอสอีกทีนึงครับแล้วเจนอสก็ร่วงหายไปเลยนะครับหลังจากจบเรื่องที่บ้านแห่งการวิวัฒนาการแล้วนะครับเจนอสเขาได้กลับไปหาด็อกเตอร์คูเซโนนะครับเพื่อให้ด็อกเตอร์เนี่ยซ่อมแซมร่างกายให้กับเขานะครับแล้วก็อัปเกรดชิ้นส่วนบางส่วนให้กับเขาด้วยนะครับซึ่งด็อกเตอร์คูเซโนนะครับเขาก็ต้องซ่อมเจนอสบ่อยมากๆเลยนะครับแล้วเจนอสก็ได้ไปหาไซตามะนะครับก็ได้นั่งคุยกันทีนี้ไซตามะก็บอกกับเจนอสว่าเครียดมากเลยเจนอสก็ถามกับไซตามะว่าเป็นอะไรก็เล่ามาไซตามะก็บอกว่าคือมันไม่มีใครรู้จักไซตามะเลยไซตามะก็เลยแบบว่าเครียดครับเพราะว่าไซตามะเนี่ยเป็นฮีโร่มา3ปีแล้วนะครับแต่แบบไม่มีใครรู้จักมันก็ทำให้เขารู้สึกแย่นะครับเจนอสก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพวกเราก็ไปสมัครเป็นฮีโร่กันนะคนจะได้รู้จักเรากันในการทดสอบนะครับเจนอสบอกว่าข้อสอบภาคปฏิบัติกับข้อสอบข้อเขียนนะครับมันง่ายมากๆเลยพอคะแนนสอบออกมานะครับเจนอสได้100เต็ม100เลยนะครับและเขาก็ยังได้บอกกับไซตามะด้วยว่ามีการไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับซึ่งในการสัมภาษณ์ของเจนอสนะครับนั่นก็คือคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาได้ถามว่านายเป็นคนทำลายบ้านแห่งการวิวัฒนาการใช่ไหมเจนอสก็บอกอ๋อใช่ครับคือที่คณะกรรมการเขาถามเนี่ยคือมันเป็นบ้านแห่งการวิวัฒนาการส่วนบนนะครับที่เจนอสเขาได้ระเบิดไปแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้บ้านแห่งการวิวัฒนาการเนี่ยมันอยู่ข้างล่างข้างบนมันก็แค่เป็นเหมือนแบบตึกบังหน้าอะไรแค่นั้นเลยครับนั่นก็เลยทำให้เจนอสเนี่ยเขาบรรจุมาเป็นแรงเอสเลยนะครับแล้วก็มีการมาทดสอบชิ้นส่วนใหม่กับไซตามะนะครับแต่ว่าต่อให้เจนอสจะอัปเกรดยังไงนะครับเขาก็ไม่มีทางที่จะเทียบเคียงกับไซตามะได้เลยนะครับต่อมาในตอนที่เจนอสและไซตามะได้ไปทานข้าวกันนะครับก็ได้มีฮีโร่ที่ชื่อว่าหน้ากากหวานเนี่ยเข้ามาหาเรื่องนะครับเพราะว่าทั้งเจนอสและไซตามะเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นฮีโร่ได้ไม่นานนะครับทางด้านฮีโร่หน้ากากหวานเนี่ยเขาก็เหมือนมาพูดประมาณแบบเป็นเด็กใหม่เนี่ยอย่าซ่าให้มากนะประมาณนั้นนะครับและได้อีกวันหนึ่งช่วงเย็นนะครับไซตามะเนี่ยเขาก็ได้จัดการกับสัตว์ประหลาดสาหร่ายนะครับทีนี้เจนอสเขาก็มีซื้อของไปให้กับไซตามะด้วยนะครับแต่ว่าก็ซื้อไปนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับประทานอาหารเย็นกันนะครับผมในวันต่อมานะครับเจนอสเขาได้รับโทรศัพท์ด่วนเลยนะครับให้ไปจัดการกับอุกบาทซึ่งเขาเนี่ยก็พยายามอย่างมากเลยนะครับที่จะจัดการกับอุกบาทคือเจนอสเขาใช้คอที่เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายเขาครับในการใส่ในแขนแล้วก็ยิงอุกบาทนะครับแต่ว่าอุกบาทเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องให้ไซตามะมาจัดการนั่นเองนะครับซึ่งในตอนที่เจนอสไปจัดการอุกบาทนะครับเจนอสเขาได้ไปกับแบงค์นะครับหรือว่าซิลเวอร์แฟงนั่นเองซึ่งแบงค์เนี่ยเขาก็ไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับและในช่วงปีศาจจากทะเลลึกนะครับทางเจนอสเนี่ยเขาก็พยายามต่อสู้อย่างถึงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าสภาพของเขาเนี่ยก็สะบักสะบอมใช้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วตอนที่เขาจะไปจัดการราชาทะเลลึกเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับไซตามะนะครับแต่ว่าเขาอ่ะได้ใช้เทอร์โบไงแล้วเขาก็เลยไปเร็วกว่าไซตามะพอมาถึงก่อนเนี่ยก็เลยโดนกระทืบก่อนนะครับต้องบอกเลยว่าน่าสงสารมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมคนที่อยู่แรงค์ S ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะมาจัดการกับภัยพิบัติครั้งใหม่นะครับที่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับทางเจนอสเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าไปในตัวยานะครับเขาแค่อยู่รอบๆนะครับซึ่งในตอนแรกนะครับเจนอสบอกว่าจะช่วยทัตสึมากิสู้นะครับแต่ว่าทัตสึมากิเนี่ยเขาก็บอกไม่เอานะครับแล้วเจนอสเขาก็เลยคิดประมาณว่าแบบเนี่ยต่อให้ภัยพิบัติมันร้ายแรงแค่ไหนอ่ะเพราะว่ามีไซตามะอยู่นะครับโลกก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงโลกก็ปลอดภัยนะครับแล้วอัศวินเครื่องยนต์นะครับคุโดคิชิก็ได้มาคุยกับเจนอสนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยฉันมีอะไรจะต้องบอกนายนะ
คุณโอคิชิบอกว่าเมทัลไนท์เนี่ยเป็นศัตรูของเจนอสครับแล้วก็บอกว่าอย่าไปเข้าใกล้มันด้วยนะครับแล้วอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองว่าทำไมฉันถึงพูดแบบนี้นะครับและในตอนที่การต่อสู้จบลงไปแล้วนะครับเมทัลไนท์ก็ปรากฏตัวขึ้นมานะครับทีนี้เจนอสก็เลยถามนะครับว่าการต่อสู้จบไปแล้วนายจะโผล่หัวมาทำไมเจนอสก็ถามอีกนะครับว่านายจะมาเอาอุปกรณ์และยานอวกาศของพวกต่างดาวเอาไปสร้างเป็นอาวุธใช่ไหมทางเมทัลไนท์นะครับเขาบอกว่าใช่ฉันจะเอาไปสร้างเป็นอาวุธที่ทรงพลังนั่นก็เพื่อสันติภาพยังไงล่ะซึ่งนั่นก็ยิ่งสร้างความน่าสงสัยในตัวเมทัลไนท์ไปอีกนะครับหลังจากนั้นหน้ากากหวานก็ได้มาพูดกับเจนอสครับว่าฉันรู้สึกผิดหวังในตัวนายจังเลยนะตั้งแต่เหตุการณ์ราชาทะเลลึกจนมาถึงในครั้งนี้นายดูเหมือนจะไม่ค่อยทำอะไรซะเลยนะเจนอสก็ดูอึ้งๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่หน้ากากหวานเนี่ยได้ใช้พลังนะครับทุกคนก็ยืนอึ้งประมาณนั้นแหละครับแล้วเจนอสก็เดินไปรับไซตามะที่ออกมาจากยานอวกาศนะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็บอกเฮ้ย จะไปกินอะไรกันดีเป็นข้าวเย็นนะครับก็ทั้งสองคนก็เดินกลับบ้านแล้วก็ไปทานข้าวเย็นกันอย่างมีความสุขนะครับและในซีซั่น2เปิดมานะครับเจนอสเนี่ยเขาก็กำลังเดินกลับไปอพาร์ตเมนต์กับไซตามะนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันมานะครับเพื่อที่จะได้ไปทำอาหารกินกันแต่ว่าไซตามะก็ไปสะดุดอยู่ที่หน้าร้านขายของนะครับแล้วก็ถามกับเจนอสว่าคนที่ดังแล้วเนี่ยก็จะมีฟิกเกอร์เป็นของตัวเองใช่ไหมมันดีจังเลยแล้วทำไมพวกเรายังไม่มีบ้างอาจจะเป็นเพราะพวกเรายังไม่ดังมากใช่ไหมทีนี้เจนอสครับเขาก็เลยบอกกับไซตามะว่าเดี๋ยวผมจะลองโทรหาผู้ผลิตดูนะครับว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยทำไมถึงไม่มีฟิกเกอร์ของพวกเราหลังจากนั้นเจนอสก็ต้องไปจัดการกับโซนิกนะครับเพราะว่าโซนิกเนี่ยมาหาเรื่องไซตามะถึงที่เลยนะครับเจนอสก็เลยโอเครับหน้าไว้ก่อนนะครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยไซตามะกำลังวุ่นวายอยู่กับการเล่นเกมนะครับไม่สามารถออกมาต่อสู้ได้นะครับเจนอสเลยโอเคเดี๋ยวผมจัดการเองแต่ว่าเจนอสก็ไม่สามารถจัดการกับโซนิกได้นะครับก็ต้องให้ไซตามะมาจัดการกับโซนิกเหมือนเดิมแล้วพอจัดการเสร็จก็เข้ามานั่งคุยกันในอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งฟูบุกิเนี่ยก็เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกฟูบุกิเนี่ยต้องการที่จะให้ไซตามะเนี่ยมาเป็นลูกน้องของตัวเองนะครับแต่ว่าไซตามะไม่เอาแล้วทีก็เลยทดสอบฝีมือนะครับแต่กลายเป็นว่าเกือบโดนไซตามะจัดการนะครับหลังจากนั้นเจนอสก็ได้ไปเชียร์ไซตามะในการแข่งขันซูเปอร์ไฟท์ครั้งที่22ด้วยนะครับและต่อมานะครับเจนอสก็ต้องมาสู้กับกาโร่นะครับที่เจนอสโผล่ออกมาเนี่ยเพราะว่ามีฮีโร่คนหนึ่งนะครับที่ใส่แว่นชุดเขียวๆครับกดเรียกขอความช่วยเหลือนะครับเจนอสเลยมาแต่ว่าสภาพตอนนั้นของกาโร่เนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าก็โดนพวกฮีโร่เนี่ยรุมยำมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าเขาก็ยังพอที่จะต่อสู้กับเจนอสได้อย่างสูสีเลยนะครับแต่ว่ามันดันมีพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยออกมากวนระหว่างที่กาโร่และเจนอสกำลังต่อสู้อยู่นะครับแต่เจนอสเนี่ยเขาสามารถจัดการพวกสัตว์ประหลาดได้ภายในแป๊บเดียวเลยนะครับและเจนอสก็จัดการกับสัตว์ประหลาดต้นไม้ด้วยนะครับทีนี้เจนอสจะประเดชศึกแล้วแต่ว่ายังก่อนแบงค์เขาเข้ามาถีบกาโร่ด้วยความรักนะครับเต็มที่เลยนะครับศิษย์กับอาจารย์ก็คือกลายเป็นว่ากาโร่เนี่ยรอดจากการถูกเจนอสจัดการนะครับแต่ว่าก็ต้องมาโดนแบงกระทืบแทนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเจนอสก็ไปจัดการกับสัตว์ประหลาดตะขาบยักษ์นะครับซึ่งไอ้สัตว์ประหลาดตะขาบยักษ์เนี่ยมันตัวใหญ่มากๆเลยนะครับคือผมก็เข้าใจในความพยายามของเจนอสนะครับที่แบบว่าเขาเนี่ยทำเต็มที่เลยนะแบบว่าทุ่มสุดตัวในการจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดตะขาบตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่ค่อยเป็นผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขานะครับก็บอกว่าอย่างน้อยเราก็ได้พยายามดูแล้วนะครับดีกว่าเราไม่ได้พยายามหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยและในสุดท้ายนะครับไซตามะก็มาจัดการกับเจ้าสัตว์ประหลาดตะขาบตัวนี้นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติและเนื้อเรื่องของเจนอสนะครับผมถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันได้อีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสามารถไปติดตามและพูดคุยกับผมได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Pageเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description ของคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ